โคซองเนี่ยตอนผมเรียนปุ๊บผมทำได้แย่มากเพราะว่า1ผมไม่มีทักษะ2คือเราใจร้อนทำปุ๊บพังอีกแล้วเราก็โมโหไม่ทำแม่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาลือกันว่าตรงเนี้ยเป็นแบบครัวซองที่แม่งดังที่สุดในเมืองไทยในกรุงเทพแล้วกันนี่คือเราวิ่งราชพฤกษ์มาแล้วยังไม่ใช่แล้วดูข้างๆเป็นแบบเป็นทุ่งแล้วเอาถึงแล้วเดี๋ยวเราจอดรถเดี๋ยวเราไปดูกันดิอ่ะไอคนที่มาเปิดร้านครัวซองตรงนี้เนี่ยจิตใจมันทำด้วยอะไรอ่ะลงตรงนี้ก่อนมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราซอสเรื่องราวกินได้เนี่ยถึงมากันไกลขนาดนี้คือถ้ามาพานกแล้วมากินแบบอันนี้ข้างๆบ้านเป็นแบบข้าวแกงปักใต้หรือว่ามากินตัวอาหารนู่นนั่นนี่ที่มีใหญ่ๆก็ว่าไปแต่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่รายการซอสของเราเรามาพานกนี่เจมส์อะไรนะบูลองเทอร์กีอันนี้ในส่วนตัวนะผมเป็นแฟนครัวซองผมชอบกินครัวซองทุกที่เลยแล้วผมมีร้านโปรดในดวงใจนะอยู่เชียงใหม่ชื่อพีทครัวซองคุณเจมส์เขาขิงว่าเขาเป็นอาจารย์พีทเราขอเข้าไปในโรงอบขนมปังหรือครัวเขาเลยดีกว่าโอ้ยหอมมากอันนี้หอมมากอ่ะเจอตัวละสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพัชระเกื้องเกียรตินะครับชื่อเจมส์เป็นเจ้าของร้านเจมส์บูลองเชอรี่ครับผมเห็นตั้งแต่เข้ามาแล้วก็ลูกค้าต่อคิวเต็มเลยรับบัตรคิววันหนึ่งทำครัวซองกี่ตัวก็วันธรรมดาประมาณ800กว่าตัว800เสาร์อาทิตย์นี่นะครับ 1,200 อะไรเงี้ยครับประมาณเสาร์อาทิตย์ 1,200 ครับอันนี้คืออย่างงี้ที่มาที่ไปของเราวันนี้ก็คือผมเป็นแฟนคลับของพีทครัวซองที่เชียงใหม่แล้วนี่น้องซอมโปรดิวเซอร์เราบอกพี่คนนี้เป็นคนสอนพีทครัวซองเลยมาถามคุณเจมถึงพี่คุณเจมเป็นอะไรคุณพีทครัวซองของผมครับอ๋อก็เขาเป็นนักเรียนตอนที่เรียนเนาะแต่ผมเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับขนมเค้กที่กระดองเบอร์เป็นไงมาไงคุณเจมถึงมาเปิดร้านครัวซองอยู่พานนกบ้านอยู่แถวนี้ครับอ๋อบ้านอยู่แถวนี้เรามาเปิดตรงนี้เราไม่กลัวว่าแบบเฮ้ยคนแถวนี้เขาจะไม่เข้าใจเราขายครัวซองชิ้นนึงแบบ100บาท95บาทอะไรเงี้ยก็คิดว่าถ้าเราอร่อยคนก็ตามมาอันนี้คือเราแอบสืบทราบมาว่าเรียนมัธยมอยู่ดีๆแม่ให้เลือกเลยใช่เรียนหนังสือไม่เก่งครับไม่ตั้งใจเรียนเนาะเกเรจบม.6 มาก็ขอแม่เข้า A-BAC ตามเพื่อนอะไรเงี้ยครับแม่ก็ไม่ให้เรียนแม่ก็บอกว่าให้เลือกอยู่2เส้นทางก็คือตัดผมหรือทำอาหารเราก็ช็อกเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าพูดเล่นนะแบบเขาก็บอกว่าไม่จริงนะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็ตกใจในอนาคตเราแล้วว่าใจแป้วแล้วใจแป้วแล้วเขาบอกว่าเชื่อเหอะถ้าเข้ามหาลัยเอกชนก็โดนรีทายอยู่ดีเพราะว่าเราไม่ถนัดด้านนี้อย่างน้อยแบบเป็นวิชาชีพติดตัวสร้างอาชีพได้อะไรเงี้ยตอนเรียนกระดองเบอร์ตอนนั้นเขาให้หั่นผักทำซุปใสคอนซูเม่ซุปผมทำไม่ได้เลยนะคือผมจับมีดยังไม่เป็นเลยตอนนั้นหั่นช้ามากแล้วแบบกังวลไปหมดทุกอย่างลนไปหมดก็เป็นจุดเปลี่ยนเลยนะทำให้ผมแบบเอ้ยเราไม่สำเร็จสักอย่างเราทำไมไม่ทำแสดงให้เขาเห็นว่าเอ้ยจุดนี้เราทำได้สำเร็จเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ทำให้ผมฮึดสู้ว่าแบบเอ้ยต้องทำให้ดีทำให้ได้ที่เขาเล่ามาทั้งหมดเนี่ยยังไม่เกี่ยวกับครัวซองเลยนะอ้าวแล้วครัวซองมันมายังไงครัวซองเป็นอะไรที่ผมทำได้แย่ที่สุดเขาเลือกเปิดร้านในสิ่งที่เองไม่ถนัดที่สุดมาคุณผู้ชมตอนเรียนเนี้ยผมพังตลอดเลยครัวซองเนี่ยเพราะว่า1ผมไม่มีทักษะ2คือเราใจร้อนยิ่งใจร้อนเท่าไหร่ยิ่งพังปุ๊บผมยิ่งอยากทำใหม่ทำได้เร็วๆทำปุ๊บพังอีกอะไรเงี้ยแล้วเราก็โมโหไม่ทำแม่งแล้วอะไรเงี้ยหมดเวลาผมเข้าสอนวันไหนที่ต้องสอนทำครัวซองเนี้ยผมไม่มั่นใจในตัวเองรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเราไม่ถนัดด้านเนี้ยแต่เราอยากชนะใจตัวเองสักวันว่าสิ่งนี้เราจะได้โล่งไม่ติดสักทีทุกเทปเราจะเจอคนเปิดร้านในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าเราพูดเสมอแหละในฐานะแบบหนึ่งคนที่ปรึกษาธุรกิจเราก็จะบอกว่าทำสิ่งที่ตัวเองรักทำสิ่งที่ตัวเองถนัดแล้วเพราะมันจะดีใช่เพราะถ้าเราทำอย่างเดียวเลยทำที่ชอบมันจะดีวันนี้เรากำลังมาเจอมุมมองใหม่เดี๋ยวจะไปถามต่อเขาเลือกเปิดร้านในสิ่งที่เขาไม่ถนัดที่สุดว่ะแล้วถ้าเปิดร้านครัวซองทำไมครับผมไปทำงานที่เชียงใหม่ต้องทำครัวซองต้องทำขนมปังก็เลยเอาวะทำเลยลงมือเอาทักษะความรู้เท่าที่มีของเราแล้วก็ถามเชฟตลอดคอยคุยกันตลอดว่าเอ้ยเป็นยังไงอะไรยังไงครับ
เรามายืนอยู่ตรงนี้กันนะเตรียมตัวนะชั่วโมงนึงมีสภาพเป็นอย่างนี้ตลอดเลยคือคนเข้ามาไม่หยุดข้างหน้าในรถจอดไม่มีที่จอดแล้วพูดง่ายคือวนมาลงแล้วคือมันไม่ใช่ชิ้นละ5บาท10บาทแม่งชิ้นเกือบ100แล้วดูคนดิมีคนกล่าวว่าครัวซองที่ดีผ่าดูก็รู้แล้วเราชั่งตวงก่อนแล้วก็หมักบ่มยีสต์แล้วก็ค่อยยีสต์ได้ขึ้นฟูได้ที่ปุ๊บเราก็ผสมตีเครื่องครับตอนนี้จะอยู่ในขั้นตอนตัวแป้งที่เราตีเสร็จเนี่ยเอามาเข้าก่อนเลยอันนี้เนยเหรอเนยครับแล้วก็ขนาดเท่าไหร่อันนี้1ชิ้นได้ประมาณ20กว่าตัวครับของครัวซองครับเอาแป้งมาพับกับเนยกับเนยที่เราเลือกเลือกครับต้องเป็นหมู่บ้านที่ถูกการรับรองจากทั้งยุโรปนะครับรับรองไม่ใช่ประเทศเดียวประเทศที่เลี้ยงวัวด้วยธรรมชาติไม่มีสารแล้วเขาก็จะผลิตนมออกมาได้ดีเนยก็จะมีคุณภาพครับแล้วก็เอามารีดเนี่ยครับรีดเพื่อพับสลับชั้นทำชั้นของครัวซองครับฝึกงานเสร็จเขารับผมเข้าทำงานต่อที่กอร์ดองเบิร์กก็ได้ทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟใหญ่อยู่ที่นู่นรวมๆฝึกงานก็2ปีจนถึงขั้นสูงสุดก็คือได้สอนนักเรียนกระดองเบิร์นในห้องปฏิบัติคือตอนแรกก็เป็นแอสซิสต์ธรรมดาจนกระเถิบขึ้นไปเรื่อยๆจนได้สอนจุดเปลี่ยนคือผมรู้สึกว่าเราเต็มอิ่มกับกระดองเบิร์นมากก็ลองไปทำงานที่อื่นที่เชียงใหม่ปุ๊บกลับมาทีนี้ผมไม่ลังเลที่จะเปิดร้านเลยอันนี้ตู้คูปเหมือนตู้หมักตู้บ่มยีสต์เขาทำงานให้เขาบวมก็ตอนนี้ก็อยู่ขั้นตอนกันกำลังปล่อยค่อยๆให้เขาขายอบเสร็จแล้วเรามาทาไข่ก็ใช่ที่ทาไข่เพื่ออะไรครับพี่ครับเพื่อที่ให้สีของครัวซองสวยครับเงาสวยงามสีด้านนี้ครับแต่ละชั้นจะเป็นที่เป็นสีเงาๆใช่ๆเงาๆพอผมกลับจากเชียงใหม่ปุ๊บผมเพ้งอยู่ประมาณครึ่งปีผมไม่รู้จะจับจุดเริ่มยังไงเพราะเราไม่มีประสบการณ์ด้านเปิดร้านมีแต่ทักษะทีนี้เราก็คุยกับคุณแม่หรือที่บ้านว่าแบบเอ้ยเราจะเริ่มยังไงดีอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกก่อนว่าเอ้ยลูกต้องรู้ก่อนว่าลูกจะขายอะไรขายให้ใครขายราคาเท่าไหร่การตลาดแต่การตลาดเลยคือเราไม่รู้กันเลยโชคดีนะที่แม่ผมส่งเสริมด้านนี้จริงๆแม่ผมก็อายุเยอะแล้วนะ66 67เขาทำงานเขาเจอคนเยอะเขาเป็นคนที่แบบไม่หัวโบราณมีอะไรก็พูดคุยได้สำหรับผมมองว่าควรผลักดันในสิ่งที่อาชีพที่ลูกเราถนัดด้านไหนมันจะออกมาได้ดีกว่าเขาฝืนแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ดีหรือว่าจบไปก็ไม่ตรงสายเสียเวลาครับลองสังเกตเวลาหั่นออกมาเป็นพวงๆเพราะว่าเราพับแต่ละชั้นบางที่นะครับเขาใช้เนื้อขนมปังมาม้วนเป็นรูปครัวซองมันจะไม่มีพวงความเป็นเลเยอร์ของครัวซองรสชาติสัมผัสก็จะเพี้ยนนี่ก็คือที่เราสั่งไว้เมื่อกี้กับคุณเจมส์นะเพราะเมื่อกี้เราถามเฮ้ยเขาบอกแล้วสิ่งที่เขาไม่ถนัดคือครัวซองเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องท้าทายด้วยการสั่งสิ่งที่เขาไม่ถนัดที่สุดเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนมาต่อคิวกันเต็มไปหมดเลยเราต้องเริ่มจากเพลนครัวซองก่อนนะโอ้โหรสชาติได้รสชาติเขาดีรสเขาเข้มข้นเลยเมื่อกี้ตอนแรกเราจะมาท้าชิงกับพีทของผมคอมเมนต์เลยเนี่ยรสชาติเขาเข้มข้นกว่านะมันมีความเค็มมันกว่านะแต่ว่าพีทหอมเนยกว่าคือพีทมันบัตเตอรี่กว่าแต่ถ้ากูอยู่กรุงเทพกูกินที่นี่แหละพีทลำบากเฮียส่งดอนเมืองใส่ของโฟมมาเดี๋ยวนี้สดๆนะมาพานกส่วนใหญ่ที่ขายดีจริงๆก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตที่พิเศษยังไงครับก็ความพิเศษของมันคืออันนี้ช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสผมคิดว่า2อย่างนี้ที่ผมคิดเอามารวมกันด้วยสัดส่วนที่พอเหมาะมันอร่อยมันจะไม่หวานโดดมันจะมีความขมและเข้มข้นของช็อกโกแลตนี่ข้างในมันเป็นอะไรครับเป็นเม็ดหรือว่าเป็นเม็ดครับผมก็เป็นเม็ดอ๋อเป็นแบบนี้เลยใช่นี่คือที่ชิมช็อกโกแลตที่ไม่ถูกดูข้างในนะดูกล้องดูข้างในนะมือของถ้ำขนมปังในธรรมชาติมันจะมีความหวานพอมันมาเจอกับช็อกโกแลตเมื่อกี้มันดันให้รู้สึกถึงความเปรี้ยวของช็อกโกแลตมากขึ้นช็อกโกแลตข้างในมันค่อนข้างจะเหลวแล้วมันตัดกับความคริสปี้ของครัวซองข้างนอกได้ดีอันนี้เป็นไฮไลท์ที่แพงที่สุดของเขาอันนี้ถั่วแมคคาเดเมียอันนี้เป็นเมนูขึ้นชื่อของพ่อพีทเชียงใหม่เขานะ
ให้พีทอันนี้ก็สู้พีทได้พีทอันนี้อร่อยก็แม่คาเดเมียมมันแพงอ่ะเออคือถั่วมันแพงมากซอสที่อยู่ข้างบนเนี่ยเขาทำรสชาติดีมากมันกดที่มันกดที่ไลแมนไปแบบในเมืองกี่บาทค่าส่งอ่ะ156 บาทเฮ้ยไลแมนเขาถูกด้วยแหละจริงๆแล้วอ่ะจากนี่ไปออฟฟิศซอสของเรา150 บาทถามกูคุ้มไหมนะซื้อ4อันนะแล้วบวกอีก150กูซื้อคุ้มทุกวันนี้ร้านผมขนมผมทุกชิ้นไม่จำเป็นต้องโคซองก็ตามมันคือชีวิตผมมันคือทุกอย่างผมจะทำให้มันดีที่สุดส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าผมอยากให้เป็นอย่างนั้นผมเป็นเชฟคนนึงที่แบบถ้ามีเวลาผมอยากเข้าครัวผมชอบทำเองผมก็ยังมีความอยากทำเองเพื่อนรับปริญญากันผมรู้สึกแย่มากเราไม่มีปริญญาแล้วเราก็ไปคุยกับที่บ้านคุยกับคุณแม่คุยกับคุณพ่ออะไรเงี้ยว่าเอ้ยรู้สึกยังไงเขาก็มองว่าแบบไม่จำเป็นอย่าไปคิดอะไรมากจนถึงตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขมากว่าผมเป็นคนที่ไม่จบปริญญาแต่ผมประสบความสำเร็จกว่าคนที่เรียนสูงๆอีกตั้งหลายคนแม่ก็บอกว่าแม่จบแค่หอนค้าแต่แม่มีเงินเดือนเยอะกว่าคนที่จบดีๆตั้งเยอะมันวัดกันไม่ได้ครับเขาจะพูดนะก็ส่งให้ทุกคนดีที่สุดแล้วสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ผลลัพธ์มันเป็นรูปเป็นร่างมากๆแล้วเขาภูมิใจมากเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าเราจะทำให้เขาภูมิใจเขาเห็นเรามาตลอดตัวนี้ก็เสาร์อาทิตย์เขาก็มาช่วยที่ร้านเขาก็มีความสุขจากเด็กนักเรียนเกเรนักเลงหัวไม้อยู่ดีวันนึงแม่บอกกูไม่ให้มึงเรียนแล้วเพราะว่ามึงไม่เรียนหนังสือเขาเลยเลือกที่จะไปเรียนทำขนมแทนที่จะไปเรียนตัดผมมันเลยเป็นเรื่องราวกินได้เรื่องราวที่ผ่านชีวิตเจมมาจนออกเป็นครัวซองสิ่งที่เจมไม่ถนัดที่สุดแต่เจมเลือกจะเปิดร้านทำสิ่งที่เจมไม่ถนัดที่สุดอร่อยที่สุดหรือเปล่าไม่รู้กูบอกเลยวันนี้เขาคิวยาวที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือครัวซองที่ดังที่สุดในกรุงเทพตอนนี้กับรายการซอสเรื่องราวกินได้อย่าลืม subscribe ซอสชาแนลกด follow IG ไอแทนนิดนึงนะแล้วก็ Instagram ITAN นะสะกดนี้นะ Facebook ไอแทนแทนไอเทมทานแล้วก็แบรนด์ติ้งนะพ่อเราไม่สนับสนุนไม่ได้เพราะไม่มีพ่อไม่มีเราวันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ